คือผมเพิ่งมารู้เพราะว่าหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลมากักตัวแล้วอยู่คนเดียวดูมันเกิดอะไรขึ้นกับเราเฮ้ยอ๋อเราชง 100% ชง100เอ้ยมันยังไงวะเนี่ยเฮ้ยทำไมที่ผ่านมาจากตอนแรกทุกคนให้กำลังใจเห็นใจหยุดพลิกมันคืออะไรก็คือเอาง่ายๆคนด่าแกนั่นแหละใช่ครับด่าหนักด้วยถูกต้องถามว่าวันนี้ผมออกมาผมรู้ไหมผมต้องโดนด่าผมรู้แต่ถ้าผมนิ่งเงียบเพราะผมไม่เคยพูดอะไรเลยกลายเป็นว่ามันจะเป็นตราบาปที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมเหรอณวันนี้ที่บอลต้องการที่จะออกมาพูดในรายการเนี่ยคือฉันจะไม่ถามเยอะแต่คืออีบอลบอกมันอึดอัดคือมันอ่านทุกคอมเมนต์นั่นแหละเพราะว่าคุณคิดออกไหมฮะตอนเวลากักตัว14วัน3วันแรกเป็นช่วงที่คนให้กำลังใจใช่ครับหลังจากนั้นปุ๊บด่าล้วนๆด่าล้วนๆถามจริงๆอันนี้ถามตรงๆเลยนะครับพี่มดดำพวกแกเคลียร์กันหมดหรือยังเขาบอกว่าไอ้แจ๊ดก็โกรธบ้านนักคอมโกรธแกเคลียร์กับทุกบ้านหรือยังคือจะบอกว่าแจ๊ดแจงทุกคนผมคุยหมดแล้วนะฮะแต่คือกับบ้านพ่อคอมคือแม่เอ๋ต้องรักษาตัวอยู่มีแค่ส่งไลน์คุยมีแค่ส่งทุกคนเข้าใจหมดคือถามว่าเรายังไม่ได้คุยที่แบบว่าอธิบายหรือว่าผมยืนยันหรือว่าข้องใจหรือว่าระแคงใจเรื่องอะไรผมสามารถคุยและผมพูดตรงๆเพราะถือว่าบ้านพ่อคอมกับผมรักที่แบบผมไม่ต้องพูดหรอกคนแถวนั้นเขารู้ว่าเราหรือว่าคนรอบข้างรู้หมดว่าผมกับพ่อคอมมันทำไม่เอกขนาดไหนแค่นั้นเองครับคือต้องยอมรับฮะถ้าสมมติจะพูดถึงวงการตลกในปี2ปีหลังเนี่ยก็ต้องให้เขาแหละเป็นอันดับต้นๆของประเทศทั้งออนไลน์แล้วก็ทีวีด้วยนะฮะใช่ออนไลน์เขาก็มีคนแชร์กันเยอะคนดูเป็นล้านตั้งแต่คุณโรเบิร์ตสายควันสักพักเมื่อคนมันขึ้นสูงสุดๆเริ่มสูญเสียทีละคนเริ่มจากคุณโรเบิร์ตก่อนเลยครับคุณเองทำใจไม่ได้กับคุณโรเบิร์ตครับมาจนถึงตอนนี้โควิดมาปุ๊บอยู่ดีๆกลายเป็นคลัสเตอร์วงการบันเทิงอ่ะเขาใช้ว่าคลัสเตอร์กันเขาบอกเพราะว่าอันนี้ขออนุญาตถามนะฮะจริงไม่จริงอย่าฟ้องนะฮะพี่วดําได้เลยเพราะผมก็อยากให้อันนั้นเหมือนกันเขาบอกคุณไปเที่ยวผู้หญิงมาจากคลัสเตอร์ทองหล่อเนี่ยแหละคุณไปเที่ยวคลัสเตอร์ทองหล่อมาแล้วคุณก็เที่ยวมาปุ๊บไทม์ไลน์บางช่วงบางตอนของคุณหายไปเพราะว่าคุณไปเที่ยวผู้หญิงแล้วเอามาแพร่ใส่เพื่อนนักวงการบันเทิงนี่แหละผมไม่เคยเที่ยวทองหล่อนะฮะถึงบอกว่าถ้าผมเที่ยวที่ไหนยืนยันเลยหรือว่าไปเที่ยวผู้หญิงที่ไหนในไทม์ไลน์ที่หายไปเนี่ยตรงสายตรงไหนผมกล้ายืนยันขอให้ผมได้พูดขอให้ผมได้ยืนยันอะไรบ้างผมจะต้องอยู่กับตัวเองแบบนี้เหรอถ้าผมไม่ได้พูดให้คนอื่นมองว่าผมต้องมาเอาสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมาให้กับคนที่ผมรักค่ะผมบอกเลยว่าถามว่าพ่อแจ๊ดนายคือคนอื่นเหรอที่ผมจะทำร้ายเขาอะถ้าผมรู้ผมจะไปทำร้ายเขาเหรอผมอยู่วงการมาผมไม่เคยทำร้ายใครผมไม่เคยที่จะไปอะไรกับใครมันก็เลยรู้สึกว่าทำไมวันนี้ผมต้องเจอแบบนี้แค่นั้นเองผมรู้สึกว่าเฮ้ยขอให้ผมได้พูดหน่อยได้ไหมรับฟังผมหน่อยได้ไหมให้ผมได้ยืนยันหรือว่าผมไม่ได้แบบแก้ตัวใดทั้งสิ้นผมลูกผู้ชายพอสิ่งที่คุณจะพูดแน่นอนกระแสข่าวมันหนักเหลือเกินว่าที่คนเขาจะไม่ให้อภัยเธอเพราะว่าเธอไปเที่ยวแบบว่าไปเที่ยวเล้ามาไปเที่ยวเล้าก็คือเล้าที่จะเกิดจากคลัสเตอร์ทองหล่อแล้วปุ๊บก็ไม่ยอมบอกทุกคนก็เลยเอามาแพร่ระบาดใส่ทุกคนจนมีการตายกันเกิดขึ้นครับวันนี้ถึงเวลาคุณพูดแล้วฮะคือถามว่าผมเข้าใจนะครับในสิ่งที่คุณคิดผมบอกเลยว่าผมไม่เคยไปเที่ยวทองหล่อลองดูไทม์ไลน์หรือว่าที่ไหนในย่านทองหล่อมีกล้องวงจรปิดที่ผมไปเที่ยวมันต้องมีสิเอาออกมาเลยครับเอาออกมาเลยครับผมมั่นใจตัวเองมากๆผมบอกเลยว่าผมมั่นใจตัวเองมากๆผมไม่อยากต้องให้สังคมมาตาหน้ามาด่าผมผมเข้าใจคนที่ว่าไปแล้วผมไม่เคยโกรธผมไม่เคยถือสานะครับแต่แค่ว่าให้ผมได้พูดให้ผมได้อธิบาย
ในสิ่งที่ผมไม่ได้ทำและคุณคิดว่าเฮ้ยผมไปเที่ยวผู้หญิงติดจากผู้หญิงแล้วมาติดกับคนที่ผมรักแล้วถ้าผมรู้ว่าผมเป็นผมจะเดินไปหาพ่อผมเป็นเรารู้อยู่ในใจผมรู้อยู่ในใจผมไปอ่ะพี่บดดำเดินเข้าไปเพื่อให้พี่เป็นผมทำเพื่ออะไรผมทำเพื่อแค่นั้นเองผมไม่รู้จะพูดยังไงคือแบบรู้ใช่ไหมว่ามีกระแสนี้เกิดขึ้นมาพี่บดดำผมบอกแล้วว่าผมรู้ผมไม่ใช่ผมไม่รู้ผมรู้แต่ในเมื่อผมไม่อธิบายแล้วผมยังไงผมจะต้องไปนั่งไล่บอกทีละคนหรอให้ผมได้บอกทีละคนโอ้โหผมพูดไม่หมดหรอพี่ไหนๆอ่ะพูดผมพูดตรงนี้เลยว่าผมมั่นใจตัวเองมากๆพี่มดดำครับอ่ะโอเคอันแรกคุณปฏิเสธว่าคุณไม่เคยไปเที่ยวคลัสเตอร์ทองหล่อไม่เคยไม่ได้ไปเที่ยวเล้าอะไรทั้งแล้วแต่ผมไม่เคยเที่ยวเล้าครับนอกจากผมไม่ได้คอนเสิร์ตพี่มดดำผมไม่เคยเที่ยวเล้านอกจากผมไม่ได้คอนเสิร์ตครับพี่แล้วคุณคิดว่าโอเคล่ะถ้าวันนี้คนก็บอกคุณนั่นแหละเป็นตัวแพร่ระบาดของแต่ก็เอาจริงไม่ได้มาแก้ตัวดาราฉันแก้ตัวดาราคือใครจะอยากติดเพราะโควิดอ่ะถามจริงเหรอแล้วแกไปติดพี่มดดำครับคือจริงๆแม้กระทั่งตอนแรกพี่เขาก็ถามว่าบอลติดจากไหนเพราะมันไม่มีใครรู้อะเนาะพี่มดดำมันไม่มีใครรู้จริงๆแล้วผมจะไม่โบยใครด้วยทางที่รู้ไหมที่แกก็รู้ว่าแกติดมาจากใครไม่ใช่หมายถึงว่ามีใครในสุ่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงคือเพิ่งมารู้เราก็จะไม่โทษให้มันจบที่เราจบไปแล้วเหรอถูกต้องให้มันจบที่เราแค่นั้นเองแต่ผมขอให้ผมได้พูดให้ผมได้รู้สึกว่าเฮ้ยผมไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดหรือว่าไปเขียนว่าผมไปเที่ยวผู้หญิงหรือนู่นนี่นั่นผมไม่ได้สนใจมากผมกล้ายืนยันที่ไหนว่าศักดิ์สิทธิ์ผมกล้ายืนยันพี่ว่าดำ